สวัสดีครับพบกับสุดเด็ด7อันดับอีก EP นึงแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องที่เข้ากันกับวันวิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคมนะครับเรื่องที่จะมาจัดอันดับเป็นสุดเด็ด7อันดับในวันนี้ก็คือสุดเด็ด7อันดับพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวาอารามต่างๆนะครับพระพุทธรูปเนี่ยก็มีให้พบเห็นได้มากมายเลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์หรือไม่ก็ขุนนางรวมถึงขั้นมหาเศรษฐีอะไรต่างๆในการที่จะระดมเงินในการที่จะสร้างด้วยความศรัทธากันนะครับเพื่อที่จะเป็นที่กราบไหว้นะครับของเหล่าบรรดาชาวบ้านประชาชนนะครับแต่มาในปัจจุบันเนี่ยวัตถุประสงค์ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับในการรวบรวมความศรัทธาอะไรต่างๆรวบรวมเงินทองนะครับของชาวบ้านด้วยกันนี่แหละที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาด้วยการที่อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หรืออาจจะเป็นแหล่งที่ร่วมกันมาปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่7นะครับพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าพระพุทธสุรินทรมงคลเป็นพระพุทธรูปพระใหญ่ปางประทานพรหน้าตักกว้าง15เมตรสูง25เมตรพระพุทธรูปแห่งนี้อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอันนี้เป็นชื่อพระพุทธรูปเนี่ยก็เป็นนามที่ในหลวงรัชกาลที่9ครับได้พระราชทานไว้นะครับถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับไปได้ที่วรรณอุทยานพนมสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพระพุทธรูปสีขาวนะครับความสูง25เมตรสูงใหญ่มากครับอยู่บนภูเขามาสู่อันดับที่6ครับและเป็นอันดับที่พิเศษครับเนื่องด้วยว่ามี3แห่ง3พระพุทธรูปด้วยกันนะครับทั้งหมดมีความสูงเท่ากันคือ32เมตรเริ่มต้นจากองค์แรกก่อนเลยนะครับเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารองค์นี้นะครับอยู่ใกล้มากครับก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับอยู่ย่านถนนวิสุทธิกษัตริย์นะฮะเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทนะครับความสูง32เมตรนะครับตามประวัติแล้วก็คือสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับในปีพุทธศักราช2410ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอันดับที่6องค์ที่2มีชื่อว่าพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์นะครับอยู่ที่วัดทิพสุคนธารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีพระพุทธรูปนี้เป็นปางคันธรราชนะครับที่มาสำคัญของพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจนะครับเพื่อระลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยันประเทศอัฟกานิสถานที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับที่ถูกระเบิดไปเมื่อปี2544นั่นเองนะครับครับมาต่อกันที่องค์ที่3นะครับของอันดับที่6ชื่อยาวนิดนึงนะครับพระพุทธโลกเชษฐวิเศษกิตติปาระมหาชนบูชิตนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับไม่ไกลกรุงเทพนักนะครับไปชมกันได้เลยนะครับเป็นพระพุทธรูปปั้นองค์สีขาวนะครับปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือเสด็จลงจากดาวดึงส์นะครับเป็นศิลปะคันธราชอิทธิพลมาจากศิลปะกรีกและโรมันนะครับความสูงอย่างที่บอกก็คือ32เมตรนะครับถ้าเทียบเป็นความสูงของตึกเนี่ยก็ใกล้ประมาณ10ชั้นเลยทีเดียวนะครับมาสู่อันดับที่5ของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพระพุทธรูปอันดับที่5นี้อยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีชื่อว่าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมินะครับประดิษฐานอยู่ที่พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดามีความสูงถึง35เมตรเลยทีเดียวนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2562ที่พิเศษที่สุดสำหรับพระพุทธรูปนี้ก็คือว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะฮะบนหน้าผาหินหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยนะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนี้นะครับอ
มาถึงอันดับที่4นะครับพระพุทธรูปอันดับที่4ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ไกลถึงจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ในตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีความสูงถึง45เมตรเลยทีเดียวพระพุทธรูปนี้นะครับมีชื่อว่าพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีนะครับประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะร่วมสมัยนะครับมีความสูงถึง45เมตรนะครับพระพุทธรูปนี้นะครับประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะนะฮะจากพม่าเฉพาะน้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวเนี่ยมีความหนักถึง135ตันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากนะครับอยู่ริมหาดกะรนนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปชมนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยไปมาแล้ว 2-3 ครั้งเลยทีเดียวนะครับชอบมากๆเลยมาสู่อันดับที่3กันแล้วนะครับพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่3อยู่ไกลไปทางภาคอีสานครับในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในอำเภอเมืองครับมีชื่อว่าพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรืออีกชื่อหนึ่งคือหลวงพ่อใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรพาพิรามนะครับตำบลในเมืองเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับด้านนอกขององค์พระเนี่ยบุด้วยกระเบื้องโมเสสสีเนื้อนะครับเฉพาะความสูงขององค์พระเนี่ยมีความสูงถึง 59.20 เมตรนะครับแต่ถ้ามานับรวมฐานด้วยเนี่ยก็จะมีความสูงถึง67เมตรโดยทีเดียวสูงมากๆเลยครับถ้าใครได้ไปเยี่ยมชมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามองจากระยะไกลๆเนี่ยสามารถมองเห็นองค์พระนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นสีทองเหลืองอร่ามสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับสำหรับพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับพระพุทธรูปอันดับที่2นี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วมองขึ้นไปบนยอดเขาวงพระจันทร์นะครับจะมองเห็นพระพุทธรูปสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมากอย่างชัดเจนเลยนะครับพระพุทธรูปอันดับที่2นี้ชื่อว่าพระพุทธโชคครับหรือพระเชียงแสนนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนนั่นเองนะครับมีความกว้างของหน้าตักเนี่ยประมาณ45เมตรและความสูงนะครับ75เมตรถ้าเทียบเป็นตึกนะฮะก็ใกล้30ชั้นเลยนะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเพิ่งก่อสร้างเสร็จไปเมื่อปี2561นี่เองนะครับเอาละครับถ้าใครได้ไปเที่ยวลพบุรีหรือว่าไปจังหวัดใกล้เคียงอย่าลืมแวะไปไหว้พระนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับพระพุทธโชคครับและเราก็มาถึงอันดับที่1นะครับของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในอันดับที่1นี้นะครับมีชื่อยาวเลยทีเดียวนะครับมีชื่อว่าพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญครับฟังชื่อแล้วก็น่าจะพอทราบไปแล้วนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญครับจังหวัดอ่างทองนี่เองไม่ไกลกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์นี้นะครับเป็นปางมารวิชัยนะครับมีขนาดหน้าตักกว้างถึง63เมตรและความสูงนะครับ93เมตรคือถ้าเทียบเป็นตึกนี่ผมว่าใกล้40ชั้นเลยนะฮะสร้างเสร็จเมื่อปี2552ครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับหมู่แสนดีได้มีโอกาสไปสักการะนะครับท่านหลายๆครั้งด้วยกันนะครับเมื่อผ่านไปจังหวัดอ่างทองก็จะได้มีโอกาสแวะไปนะครับมองเห็นได้ในระยะไกลเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับในเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับถ้ามีเวลานะครับแวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองได้นะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับทั้ง7อันดับของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เอามาเล่ากันในวันนี้ก็เพราะว่าเนื่องด้วยในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลวิสาขบูชาครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับที่จะได้ไปสักการะแล้วก็เยี่ยมชมพระพุทธรูปในแต่ละแห่งในแต่ละวัดที่ได้นำเสนอไปนะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการติดตามชมแซนดี้มีสุขชาแนลแล้วก็สุดเด็ด7อันดับในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแซนดี้มีสุขชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ